วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาถึงวัดหลวงปู่บุญยังนะครับจันทสาโรนะครับวัดบางจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักและก็จะมาชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเพื่อนๆเราจะมาเช็คราคาดูว่าวัตถุมงคลของวัดบางจากราคาจะสูงไหมตามไปด้วยกันครับลองเรือมารักสักคนสวัสดี FC อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมกำลังนั่งเรือข้ามไปยังวัดหลวงปู่บุญยังนะครับวัดบางจากนะครับเพื่อนๆครั้งแรกผมมาวัดหลวงพ่อสุนวัดสารกุลที่เกาะเกร็ดนะครับปรากฏว่าทางวัดยังไม่เปิดนะครับจะเปิดวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อนๆก็เลยได้นั่งเรือข้ามจากเกาะเกร็ดมาวัดหลวงปู่บุญยังวัดบางจากนะครับนี่ครับค่าเรือก็10บาทนะครับเพื่อนๆคือจะนั่งข้ามจากฝั่งวัดบางจากมาเกาะเกร็ดก็ได้นะครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆขึ้นมาแล้วนี่ครับเพื่อนๆขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองปางมารวิชัยนะครับประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อว่าสมเด็จพระพุทธมงคลชัยหรือหลวงพ่อโตนะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยนะครับและก็มีพญานาค2ตนอยู่ด้านหน้าของท่าเรือนะครับสวยงามมากเพื่อนๆภายในวัดบางจากก็มีศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้สักการะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาชมเยอะมากสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่สวยนี่ครับเพื่อนๆใหญ่มากใหญ่สง่างามนะครับถ้ามองจากเกาะเกร็ดจะเห็นสูงตระหง่านเลยครับอยู่ริมแม่น้ำนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลภายในวัดนะครับว่าวัตถุมงคลจะราคาสูงไหมอู้3,999 นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญยังนะครับวัดบางจากนี่ครับ599นะครับแล้วก็มี 1,999 น่าจะเป็นเนื้อเงินนะเพื่อนๆที่เห็นอยู่เนี่ยถือว่าราคาแรงอยู่นะครับ599นะครับเหรียญนี้800นะครับเนื้อนวะสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญยังก็เม้นมาบอกชื่อรุ่นได้นะครับผมวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดให้ดูนะครับก็ราคาอยู่699เขาก็จะบอกปีพ.ศ.ไว้อยู่ครับ599 499นะครับประมาณนี้นะครับราคาถือว่าแรงอยู่นะนี่ราคาจากทางวัดเลยนะครับนี่ครับ 2,300 น่าจะเป็น 2,300 นี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนะเพื่อนๆหลวงพ่อหนุนดวงสำหรับใครที่จะติดต่อเช่าบูชาก็โทรตามเบอร์เลยนะครับ0811384889นะครับติดต่อเช่าบูชาได้นะครับนี่เหรียญก็599นะครับสวยอยู่นะครับเพื่อนๆสวยอยู่
สำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่บุญยังก็ไม่น่าจะควรพลาดนะครับนี่ตรงนี้เป็น100นะครับนี่1,200เป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเขียนชื่อรุ่นบอกไว้นะครับสาริกาเรียกทรัพย์หนุนดวงแล้วก็เสือตะปบทรัพย์หนุนดวงคำดวงนะครับนี่800นะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะเทพทันใจ159นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยครับก็มี1,400 1,200ประมาณนี้หลักพันอยู่ครับเพื่อนๆนี่ก็1,200ก็คงเป็นเนื้อเงินนะครับถ้าเนื้อเงินก็จะแพงขึ้นมาหน่อยมี600เนื้อทองแดงเอ้ย800นะด้านบนน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะนี่ถ้าเป็นประเภทเหรียญนี้ต้องหลัก800 500ถึง1,000นะครับนี่ครับนี่เป็นพยัญชนะท้าวเวสสุวรรณก็มีนะเพื่อนๆนี่เป็นมีดหมอ1,999แล้วก็1,199ประมาณนี้ครับสวยครับเพื่อนๆเล็กก็999นะครับ999สำหรับมีดหมอนี่ก็299นะครับ299 499ก็มีครับแล้วแต่รุ่นนะครับเพื่อนๆใครอยากเช่าบูชาก็ติดต่อตามเบอร์ที่ผมลงไว้ให้นะครับก็ทางวัดก็ทางวัดส่งนะครับผมลองถามพี่เขาดูนะครับที่อยู่ตรงที่เช่าวัตถุมงคลเขาบอกว่าส่งครับนี่300นะครับเพื่อนๆ300เป็นวัตถุมงคลจากทางวัดนะครับนี่ไอ้ไข่1,999นะครับสำหรับไอ้ไข่นี่ก็มาเช็คราคาถึงวัดเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญยังวัดบางจากก็คงถูกใจนะครับนี่เป็นตู้จากทางวัดราคาจริงจากทางวัดนะครับนี่เป็นพระปิดตาเนื้อนวะ1,200นะครับเพื่อนๆ1,200นะครับ800นี่กุมารทองหนุนดวงก็359นะครับนี่1,799นี่1,800เลยครับ1,800นะครับคงเป็นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับ1,900ก็มีตระกุดเงินตระกุดเงินก็มีตระกุดเงิน
ตะกรุดเงินไม่แจ้งราคานะครับหรือว่าแจ้งมันลบหรือเปล่าแต่นี่ปิดตานี่1,200อ๋อนี่500นี่500อยู่ในพานนี่500นี่1,200น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ด้านบนนั้น800ตะกรุดก็สวยอยู่นะครับดอกละ500นี่แล้วก็เป็นเหรียญต่างๆนะครับหลังจากพาชมวัตถุมงคลแล้วผมก็จะพามาดูภายในวัดนะครับนี่มีถ้ำด้วยนะครับถ้ำพญานาคถ้ำนี้ก็จะอยู่ใต้ฐานพระองค์ใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่นี่ครับเพื่อนๆแล้วก็มาลอดถ้ำเขาบอกว่าลอดแล้วก็จะสะเดาะเคราะห์มีหลายด้านนะครับเพื่อนๆผมจะออกด้านไหนดีนี่ออกด้านนี้ดีกว่านี่มาด้านนี้ครับก็จะมีรูปปั้นเทพต่างๆให้เราได้สักการะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมจะออกด้านนี้และตรงนี้ก็มีรูปเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนี่เดี๋ยวออกไปด้านนอกครับวัดบางจากก็เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของนนทบุรีนะครับเพื่อนๆวัดสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2365เป็นวัดมอญสร้างโดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่เกาะเกล็ดในอดีตนะครับแต่เดิมตั้งอยู่ใกล้ปากคลองบางภูมิและมีชื่อว่าวัดบางภูมินะครับแต่บริเวณนั้นเป็นที่รุ่มมากต่อมาจึงได้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันและเรียกว่าวัดบางจากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารสมเด็จโตนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตผู้คนก็เยอะนะครับวันนี้ไม่ใช่วันหยุดแต่ก็มาเยอะนะครับหลวงปู่บุญยังวัดบางจากจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเมืองนนทบุรีมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับรูปหนึ่งที่ถูกกล่าวขวัญถึงนั้นก็คือหลวงปู่บุญยังนะครับจันทสาโรวัดบางจากบ้านลำพูหลายแล้วก็ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของท่านโด่งดังมากนะครับโดยเฉพาะเหรียญพระปางประจำวันและตะกรุดเป่าเล่นวัดบางจากก็มีผู้คนมาเยอะแยะนะครับแต่ละวันปัจจุบันวัดบางจากตั้งอยู่ณเลขที่75บ้านลำพูลายถนนชัยพฤกษ์หมู่1ตำบลคลองพระอุดมนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่5กันยายน2466ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่13ไร่1งาน65ตารางวานะครับมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือจรดที่ดินเอกชนทิศใต้จรดแม่น้ำนะครับหลวงปู่บุญยังจันทสาโรท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2427มีโยมมารดาเป็นชาวบ้านลำพูลายนะครับอาศัยอยู่ในสวนข้างวัดบางจากและได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีณวัดบางจากตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีพระครู
คุณาวงศ์วัดประไมยิกาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับแล้วก็พระสุเมธมุนีวัดบ่อเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าจันทสาโรนะครับหลังบวชแล้วตัวท่านพร้อมด้วยพระไตรสรณรัตน์แสนนะครับและปรัดอั้นออกทุรงและเดินทางไปศึกษาวิชาที่ประเทศพม่านะครับโดยพระทั้ง3รูปได้เรียนวิชาด้านต่างๆดังนี้พระปรัดบุญยังจันทสารูได้ศึกษาศาสตร์ทางด้านสาริกาลิ้นทองต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางจากรูปที่2นะครับวัตถุมงคลที่หลวงปู่บุญยังได้จัดสร้างและอธิษฐานจิตปลูกเสกไว้และนำออกแจกจ่ายที่วัดบางจากซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสิ่งมงคลที่หายากนะครับและสนนราคาเล่นหาสูงนะครับอย่างเช่นนางกวักซึ่งได้จัดทำหลังจากหลวงปู่บุญยังกลับมาจากเมืองมอญและมาจำพรรษาที่วัดบางจากแบ่งเป็น2ยุคนะครับเพื่อนๆยุคแรกทำจากวัสดุในท้องถิ่นได้แก่ไม้มะยมรากไม้ลักและกะลาโดยนำได้นำมาแกะเป็นรูปนางกวักฝีมือชาวบ้านนะครับซึ่งมีทั้งแบบฝังตะกุดสาริกาและแบบไม่ฝังตะกุดนะครับส่วนยุคหลังทำจากงาช้างแกะเป็นรูปนางกวักฝังตะกุดสาริกาโดยรอบองค์พระนะครับมีทั้งแบบ3ดอก6ดอก16ดอกและ21ดอกแตกต่างกันไปนะครับซึ่งแกะโดยนายแพทย์สุเอ็ดนะครับคชเสนีลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านนั่นเองนะครับนี่ครับเพื่อนๆภายในวัดก็จะมีรูปปั้นพุทธประวัติต่างๆให้เราได้ชมนะครับนี่หากผู้ใดได้รับนางกวักจากหลวงพ่อบุญยังไปแล้วนะครับเกิดทำนางกวักหายก็สามารถไปรับคืนได้นะครับในสมัยที่ท่านอยู่นะครับได้ที่ท่านหรือที่วัดได้จากคำบอกเล่าของนางดวงนะครับซึ่งได้รับนางกวักงาแกะฝังตะกุดสาริกา6ดอกที่รับมาจากท่านหายไปจึงได้ไปกราบท่านและบอกว่าได้ทำนางกวักของท่านให้หายนะครับซึ่งท่านได้แบมือออกแล้วกล่าวว่าอยู่นี่ไงและกล่าวต่อไปว่าหากรับของขลังจากท่านไปแล้วขอให้ประพฤติตัวให้ดีอย่าไปในที่ไม่สมควรไปหรือที่อโคจรหรือประพฤติตัวผิดศีลธรรมมิฉะนั้นของขลังที่มอบให้จะไม่อยู่คุ้มครองตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิหาริย์ของท่านนะครับประเภทตะกุดหลวงปู่บุญยังก็มีนะครับจัดสร้างเมื่อครั้งท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางจากยุคแรกนะครับจะทำจากแผ่นเนื้อทองแดงทองเหลืองแล้วก็เนื้อเงินนำมาม้วนประมาณ 3-4 รอบรูตะกุดค่อนข้างโตนะครับมีความยาวต่างกันไปตั้งแต่1ถึง5นิ้วนะครับส่วนยุคหลังจัดทำเป็นตะกุดเป่าแลนซึ่งนามนี้เป็นมงคลพุทธคุณในเรื่องความสำเร็จและโชคลาภนะครับเลยทำให้กลายเป็นของหายากและสนนราคาเร่นหาสูงนะครับเพื่อนๆวัสดุที่ทำใช้ท่อเหล็กยาวคล้ายก้านล่มนะครับเป่ากับตะเกียงลานเพื่อให้ตะกั่วสมานกับรอยตะเข็บให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในระยะแรกเชื่อมรอยต่อของตะกุดแผ่นทองแดงหรือแผ่นทองเหลืองที่ม้วนให้เป็นเนื้อเดียวกันยุคต่อมาใช้แผ่นนาคแผ่นเงินและก็แผ่นทองห่อหุ้มตะกุดทองแดงที่ม้วน 3-4 รอบไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับมีความยาวต่างกันไปตั้งแต่1นิ้วถึง3นิ้วนะครับหลวงปู่บุญยังเป็นผู้เป่ามนต์คาถาด้วยตัวท่านเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช้างขนาดใหญ่นะครับใครมีรถส่วนตัวก็มาขับลอดท้องช้างได้นะครับนี่มีรถส่วนตัวมาขับลอดท้องช้างได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมวันนี้ก็สวัสดีนะครับ